ก็บอกว่าอริยสัจสี่ลุงบอกอริยสัจสามหมดภาษาลุงเป็นอย่างนี้แหละนะครับ ทุกสมุทัยนิโรธแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าดับสนิทแล้วจึงจะได้ไม่ต้องเกิดอีกมันจะรู้เองฮะโดยอัตโนมัติของกายใจจิตเราจะรู้เองครับตอนนั้นคำตอบสุดท้ายอยู่กับตัวเราเองนะครับมันจะรู้เองเลยครับนะตัวนี้ก็ห้ามไม่ได้นะคุณกนกคุณกมลวรรณนะครับนะโอเคมันจะรู้เองสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตนมันมีภาษาอากาลิโกใครก็ตามถึงสภาวะอากาลิโกที่ว่าอากาลิโกคืออากาลิโกเนี่ยเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยครับจะบอกว่าไม่มีเวลาทุกๆเวลาตลอดเวลาไม่เลือกเวลาได้หมดความหมายค่อนข้างจะเดียวกันถ้าเซตโปะเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองเป็น 0.00000001 ก็จะมีเวลาอยู่นะครับงั้นเวลาเป็นศูนย์ก็คืออากาลิโกเท่านั้นนะครับภาษาสวดมนต์ก็มีคำว่าอากาลิโกเอหิปัตสิโกปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิปตะโพวินยูหิติเรียนสาธุเลยเนี่ยตัวนี้นะครับ84,000ลุงจับประโยคนี้จบเลยครับ84,000นะครับเอาประโยคเดียวอย่างอื่นคนอื่นเขาจำกันปล่อยเขาจำกันไปลุงไม่จำลุงเข้าใจแค่นี้ก็